และสร้างอุปสรรคในการทำงานเราไม่ได้รับการเลือกตั้งเข้าไปทำงานแล้วจะพบแต่อุปสรรครวมทั้งอย่าให้ผิดกฎกติกาการเลือกตั้งบรรยากาศการหาเสียงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทรายจังหวัดสมุทรสาครเป็นไปด้วยความเงียบเงาพบว่ามีป้ายหาเสียงของผู้สมัครเพียง2คนเท่านั้นจากผู้สมัครทั้งหมด5คนจากระยะเวลาประมาณ10ปีที่ผ่านมามีการร้องเรียนกันและการมาโดยตลอดเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่สามารถจัดเก็บได้ประมาณปีละ100ล้านบาทส่วนในเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งอบต.ที่กำลังจะมีขึ้นประชาชนยังคงให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งค่ะรวมทั้งต้องการให้ผู้ที่ได้รับเลือกเข้ามาทำงานเพื่อชุมชนอย่างแท้จริงไข่นักตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะเลยคะน้องฟังต้องตกใจอายุ5ขวบไปหนึ่งห้าขวบไปหนึ่งชั้นใครไม่หนึ่งก็บอกว่าที่ชอบอย่างเพราะว่าตอน5ขวบนะคะไปดูช้างไทยในสวนสัตว์ญี่ปุ่นตอนนั้นรู้สึกว่าทำไมช้างน่ารักเหลือเกินแล้วก็ชอบมากอยากอยู่กับช้างนานๆเวลาดูช้างใกล้ๆคุณโอเล่บอกว่าอยากเข้าไปสัมผัสนะคะแล้วก็รู้สึกผูกพันกับช้างเลยบอกไม่ถูกทุกครั้งที่เห็นช้างได้เป็นขนาดนี้อยู่ค่ะก็บอกว่าร้องไห้ไม่หยุดเลยแล้วยังไงคะแล้วไม่ทำงานทำการทำไมไม่หยุดมาแทนได้ก็พอโตขึ้นมาก็บอกว่าพอเก็บเงินเก็บทองได้ส่วนหนึ่งก็ตั้งใจไว้แล้วตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่าจะเดินทางมาเมืองไทยตอนนี้มาอยู่เมืองไทยได้ปีเสร็จแล้วนะคะผู้ผลิตคนไทยได้รู้เรื่องแล้วแล้วก็ได้ทำตามความฝันตัวเองแล้วได้อยู่ใกล้ชิดกับช้างไทยแล้วบอกว่าได้ผลต่อไปอีกมากน่าจะอยู่ต่อนะคะข่าวก็ไม่ได้บอกว่าจะอยู่ต่อหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังใหญ่แล้วยังอยู่กับช้างอยู่ยังติดคอก็แต่มันเขาไม่มีเหตุผลนะคะว่าทำไมถึงชอบเขาบอกถ้าเราคนเห็นช้างรู้สึกผูกพันต้องช้างไทยกับช้างเอเชียไม่ใช่ช้างอเมริกาค่ะแล้วก็ไปมาหลายจังหวัดแล้วด้วยไปที่สุรินทร์ที่ลำปางที่อยุธยาสุดท้ายก็มาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี